จะต้องไม่มีผู้หญิงที่แต่งกายไม่เรียบร้อยแล้วขึ้นมาเต้นเปิดสกาดอยู่บนรถนะจับทันทีเจ้าของรถโดนด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความเรียบร้อยช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงและสาวประเภท2เพื่อป้องกันการก่อเหตุอนาจารจนนำไปสู่การทะเลาะวิวาทอีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระมัดระวังนะอย่าพกอาวุธไปหรืออย่าไปเล่นสงกรานต์ในขณะที่ทำให้เกิดความเสียหายนะไปอะไรเรียกอะไรทำกับผู้หญิงอะอนาจารคนนี้ต้องติดคุกนะติดคุกอย่างเดียวเลยนะอนาจารเนี่ยอายเขากลายเป็นว่าทำเราไม่ใช่ต่างประเทศให้เขามาให้เขามาสุขในแบบความเป็นไทยทำไมเราต้องให้เขาสุขแบบบ้านเขาไม่ให้เขาพูดละที่มาประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยทำได้ทุกอย่างถูกก็ได้ผิดก็ได้นี่สิ่งหนึ่งที่เขาเข้าใจแบบนี้นะผมบอกให้ผมบอกเขาบอกไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่แบบนั้นประเทศไทยให้เข้ามาเที่ยวเพราะความเป็นไทยรัฐบาลยังได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เล่นน้ำอย่างประหยัดเพราะสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้รุนแรงกว่าทุกปีแต่ขอให้เปลี่ยนวิธีการเล่นน้ำจากสาดน้ำมาเป็นการรดน้ำขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่และใช้กระบอกฉีดน้ำแทนการใช้สายยางและปืนฉีดน้ำและรัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้สั่งห้ามให้เล่นน้ำสงกรานต์ลดลงเหลือแค่วันเดียวอ๋อก็เล่นน้ำก็ถ้าน้ำมีอยู่ก็เล่นไปดิเธอก็ประหยัดหน่อยสิผมไม่จะไปห้ามได้ไหมล่ะห้ามเล่นน้ำห้ามเอาใช้ขันเปล่าๆได้ไหมถ้าก็ควรจะรู้ว่าท่านจะประหยัดน้ำอย่างไรนะผู้ปกครองก็ไปบอกเด็กเลยก็เล่นน้ำให้มันน้อยลงหน่อยไม่ใช่เอารถฉีดน้ำเติมรถกันแข็งหมดรถสามวันน้ำคืนใช่ไหมล่ะเล่นให้มาแต่พอเพียงอ่ะรัฐบาลยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชนทั้งการตั้งด่านตรวจให้มากขึ้นตั้งจุดแจ้งเตือนก่อนถึงทางโค้งและจุดตรวจแอลกอฮอล์โดยจะใช้มาตรการเดียวกับเทศกาลปีใหม่ดื่มไม่ขับจับยึดรถซึ่งจากสถิติปีที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึงร้อยละ 39.1 เกิดจากการเมาสุราและร้อยละ 24.35 ขับรถเร็วเกินกำหนดเนี่ยแล้วก็จะยึดรถเหมือนเดิมอ่ะแหละยึดมันตรงนั้นน่ะถ้าเจอใครเมาก็ยึดสงบสติอารมณ์ไปดิถ้ามันเมามากหน่อยก็ยึดไว้นานหน่อยนะลูกเมียอยู่ในรถก็ต้องรอล่ะรอคนขับรถหายเมาก่อนก็คิดแล้วกันมันจะเที่ยวสนุกไหมผมไม่รู้นะสมองอ่ะมีสติปัญญาก็มีใครคุ้มว่าจะทำอะไรบ้างขณะที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่บ้านพักเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์ดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนทิพวรรณตุ้มทองทีมข่าวการเมืองสปริงนิวส์รายงาน